กำลังฟัง Thai PBS Podcast This is Thai PBS Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่พอดแคสต์รีวิวครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเจอกันวันจันทร์ 10 โมงแบบนี้นะครับอยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีนะคะพบกันทุกวันจันทร์อย่างที่น้องยีนบอกและนอกจากนี้เรายังสามารถรับชมได้อีกครั้งเวลา 20 นาฬิกาสำหรับใครที่อาจจะติดตามเราไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะรับชมเราได้ค่ะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทั้งทาง Thai PBS Podcast นะครับรวมถึงทางแฟนเพจ Thai PBS แฟนกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวันนี้กันได้นะครับวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวของสุขภาพเกี่ยวกับรายการโรงหมอพูดถึงโรคกระเพาะที่หลายๆคนเนี่ยเป็นบ่อยนะหลายๆคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วก็มีความคิดที่ว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาน่าจะเป็นสาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วอาจไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเดี๋ยวมาติดตามกับรายการโรงหมอครับและสัปดาห์นี้นะคะรายการเรื่องเพศเรื่องลูกจากคุณหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจะพาคุณพ่อคุณแม่ลองมาฟังวิธีการพูดคุยเรื่องการเมืองกับลูกว่าจะสามารถพูดคุยกันได้ยังไงไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวนั่นเองเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจนะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรค่ะและต่อเนื่องเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับกับกระแสที่เกิดขึ้นใน Twitter ในช่วงสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของถึงคิวลูกนายกก็มีการวิเคราะห์กันว่ากรณีนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการบูลลี่หรือไม่มาฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์บรรยงสุวรรณพงศ์นะครับค่ะและสำหรับพอดแคสต์อินเทอร์วิววันนี้นะคะเราจะพาไปติดตามที่เรียกได้ว่าเป็นรายการยอดนิยมของ Thai PBS Podcast เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือรายการห้องสมุดหลังไมค์นั่นเองวันนี้แฟนๆรายการนี้ต้องติดตามเลยนะเพราะว่าเราจะมาดูเบื้องลึกเบื้องหลังของการจัดรายการซึ่งมีมาอย่างยาวนานสำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องของสุขภาพวันนี้ครับพูดถึงการเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะไปทำงานนี้เป็นกันเยอะนะใครเป็นบ้างยกมือขึ้นสองคนนี้เลยนะครับแล้วหลายๆคนจะเคยได้ยินกับความเชื่อที่ว่าเวลาอยู่บ้านกินข้าวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็หลายๆคนอาจจะเคยบอกว่าเอ๊ะไม่กินข้าวไม่ตรงเวลาระวังจะเป็นโรคกระเพาะนะแบบนี้หลายๆคนก็งงว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเกี่ยวกับการที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยแล้วก็กินข้าวไม่ตรงเวลานะครับวันนี้ก็เลยจะมาหาคำตอบกันกับรายการโรงหมอนะครับว่าการเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเกี่ยวกับกินข้าวไม่ตรงเวลาหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวซะทีเดียวจริงๆมีเรื่องอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกับรายการโรงหมอกันครับโรคกระเพาะเนี่ยมันเกิดจากภาวะที่ทั้งมีแผลในเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นก็ได้มีแผลก็ได้ไม่มีแผลก็ได้ก็เป็นเรียกโรคกระเพาะรวมไปถึงโรคกระเพาะอาหารอักเสบซึ่งโรคนี้ก็ไม่มีอันตรายร้ายแรงอะไรหรอกนอกจากสร้างความทรมานแล้วแต่เนาะจะว่าเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็อาจจะมากแต่ว่ามันเป็นหายๆใช่มันไม่ค่อยโอเคมันก็ไม่ได้ว่าอันตรายร้ายแรงมากเท่าไหร่ถ้าไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนนะแค่นี้ผู้ใหญ่เขาก็ขู่เราเนาะสมัยเด็กๆอ่ะเอากินข้าวไม่ตรงเวลาเดี๋ยวเธอกินข้าวไม่ตรงเวลาการข้ามมื้ออาหารไปเลยข้ามมื้อเพื่ออดอาหารอ่ะนะกินมื้อกลางวันหลบมื้อเช้าอะไรประมาณนี้นะอย่าอดข้าวนะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะใช่เพราะว่าน้ำย่อยที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเธอมันจะไปย่อยเอาผนังกระเพาะทำให้เกิดเป็นแผลนี่คือคำบอกเล่าที่เราได้ยินได้ฟังกันมาใช่ๆแล้วก็พูดแบบน่ากลัวมากอ่ะแล้วถึงแบบโอ้ยจะต้องลำบากนะเวลากินเข้าไปแล้วมันเป็นแผลในกระเพาะนะแบบเลือดออกนะอะไรซึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวฟังต่อไปก็จะทราบว่าสาเหตุอ่ะ มันไม่ได้มีจากเรื่องกินข้าวไม่ตรงเวลามันมีสาเหตุอื่นๆเยอะแยะมากมายแต่เราต้องมารู้จักอาการของโรคกระเพาะกันก่อนซึ่งเมื่อกี้น้องลีบอกว่าอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดอันนั้นถูกต้องอันนั้นบางคนก็แล้วแต่คนเลยไม่เหมือนกันก่อนกินข้าวหลังกินข้าวนะปวดบริเวณไหนส่วนใหญ่นะจะจุกแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่จะชี้ถูกว่าใต้ลิ้นปี่หรือหน้าท้องช่วงบนเวลาท้องร้องหรือหิวนะก็เป็นอาการปวดที่พอทนได้แหละแล้วก็วันหนึ่งอาจจะปวดหลายครั้งบางคนก็ไปซื้อยากินเองก่อน ยาลดกรดยาเคลือบกระเพาะอ่ะไปบอกร้านขายยาเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายคราวนี้บางทีโอเคไปซื้อยาลดกรดมาจากร้านขายยาก็หายอาการก็หายเสร็จแล้วอ่ะเป็นอีกละ1-2สัปดาห์ต่อมาหรือหลายเดือนก็กลับมาปวดใหม่ใช่ๆมันเป็นหายแบบนี้แหละแชร์กันมาได้นะประสบการณ์กับการเป็นโรคกระเพาะว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับการกินข้าวไม่ตรงเวลาหรือเปล่ายังขอแชร์ประสบการณ์ตรงเลยได้ไหมในฐานะของเรา2คนที่เรียกว่าจะเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วก็คืออย่างที่คุณหมอบอกแหละครับว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักแต่จริงๆมันจะมาจากความเครียดด้วยนะครับหรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวก็มีเกี่ยวกับการกินยาเองเนี่ยก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเป็นโรคกระเพาะอะไรแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่านะครับใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นก็ได้เอ๊ะทำไมฉันก็พยายามกินข้าวให้ตรงเวลาแล้วนี่ทำไมยังเป็นโรคกระเพาะอยู่บางทีสาเหตุมันอาจจะมาจากพฤติกรรมอื่นๆของเราก็เป็นได้นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวในรอบสัปดาห์เกี่ยวกับโรงหมอนะครับเรื่องราวสุขภาพ7วัน7เรื่องนะครับอย่างเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยจะไปติดตามกันได้วันศุกร์นี้นะครับไปฟังคุณหมอกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมานะคะหรือว่าเลี้ยงสุนัขอยู่นะคะเราก็จะไปติดตามกันวันอาทิตย์นี้นะคะสำหรับ5โรคเสี่ยงของสุนัขในช่วงฤดูฝนที่ตอนนี้ฝนก็ตกอยู่บ้างนะคะสำหรับบ้านเราก็ต้องมาดูว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังนั่นเองค่ะอย่างวันนี้นะครับก็จะได้ติดตามเรื่องของกินไขมันดีสู้ไขมันสูงไขมันบางทีแบบโอ้ยกินไม่ไขมันเยอะแบบนี้เนี่ยมันอันตรายนะจริงๆก็ต้องแยกกันระหว่างว่าไขมันดีกับไขมันไม่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในวันนี้นะครับกับโรงหมอนะครับ7เรื่อง7เรื่องราว7โรคเลยก็ว่าได้เกี่ยวกับโรงหมอนะครับเจอกันได้วันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับค่ะมาต่อกันที่รายการต่อไปดีกว่าช่วงนี้เรียกว่าเป็นกระแสแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยเหมือนกันเนาะสำหรับการที่น้องๆนักเรียนหรือนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องอะไรบางอย่างนะคะอย่างตอนนี้เองเนี่ยหลายครอบครัวก็น่าจะอยู่ในสภาวะที่เอ๊ะจะทำยังไงดีลูกของฉันเนี่ยออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ใช่นะคะเราต้องมาดูกันค่ะว่าวิธีการพูดคุยเรื่องการเมืองกับลูกๆเนี่ยพ่อแม่ควรที่จะทำความเข้าใจพวกเขาอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นในครอบครัววันนี้ค่ะหมอโอแพทย์หญิงจิรพรอรุณากูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้คำแนะนำดีๆการทำความเข้าใจกับลูกๆการมองในมุมมองที่แตกต่างหลากหลายการทำความเข้าใจจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามบางช่วงบางตอนกันค่ะจริงๆเนี่ยหมอมองว่าเป็นโอกาสเพราะว่าในยุคข้างหน้าเนี่ยเราจะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดแบบนี้อีกมหาศาลโดยเฉพาะกับเจเนอเรชันพ่อแม่กับเจเนอเรชันเด็กยุคใหม่เจนอัลฟาเจนซีเนี่ยเขาจะคิดอะไรคนละแบบอ่ะเขาจะมีอาชีพที่อยากเป็นคนละอย่างพ่อแม่อยากให้เป็นหมอเป็นวิศวะเป็นตำรวจเป็นทหารเขาอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เขาอยากจะเป็นเกมแคสเตอร์เขาอยากจะเป็นเชฟทำอาหารอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเลยคือมันจะแนวคิดคนละแบบการเรียนพ่อแม่อยากจะให้จบปริญญาแม่อยากไปถ่ายรูปรับปริญญาเขาอาจจะอยากเรียนออนไลน์ที่ได้เซอร์ติฟิเคตได้ความรู้ในแบบที่เขาอยากได้ซึ่งมันเป็นคนละแนวคิดเขาอาจจะอยากมีแฟนเป็นเพศอะไรก็ได้เป็นคนข้ามเพศที่นิสัยน่ารักแล้วเขาชอบพ่อแม่ก็จะแบบแต่เขาไม่ใช่ผู้หญิงนะลูกเราจะมีลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันแนวคิดมันคนละแบบเลยมันฟังดูยากมากสำหรับทั้งคู่ใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องยากมากสำหรับทั้งคู่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจูนกัน การรับฟังกันเพราะว่าเราเติบโตมากับการให้คุณค่ากับเรื่องคนละเรื่องการเชื่อในศรัทธากับสิ่งคนละอย่างแนวคิดรากฐานก็คนละแบบมุมมองต่อสิ่งต่างๆก็ไม่เหมือนกันความรู้ที่เติบโตมาก็คนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องแบบรับฟังกันน่ะว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรเนาะแล้วก็หาจุดตรงกลางที่มันแบบมันอาจจะไม่กลางเนาะเพราะจริงๆก็ชีวิตของเขาอะมันอาจจะไม่ได้กลางมาทางเราที่แบบพอดีกับเขาแต่ว่ามันจุดที่เราก็ยังแบบพอที่จะแบบอยู่แบบสบายใจลูกก็โอเคระดับหนึ่งที่มีชีวิตของตัวเองเนี่ยอันนี้มันเป็นทักษะที่แบบต้องฝึกจากเรื่องนี้แหละจากคุณหมอนะคะว่าให้มองยังไงคุณพ่อคุณแม่เนาะต้องอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะเกิดมาในบริบทที่แตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่ในยุคก่อนที่อาจจะมีความคิดหรือว่าทัศนคติอีกแบบหนึ่งก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็มาคุยกันแหละว่าอ่ะลูกคิดเห็นอย่างไรในมุมมองของพ่อแม่เป็นอย่างไรแล้วก็ต้องจูนกันให้ได้เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ในบ้านที่มันไม่เกิดความขัดแย้งคือเด็กๆก็จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะหลายๆเรื่องไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการศึกษาที่มาขับเคลื่อนอย่างเดียวนะเรื่องของสังคมเรื่องของการความหลากหลายทางเพศเองที่ตอนนี้ก็ตั้งคำถามกันมากขึ้นว่าในยุคนี้เนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ชวนให้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในช่วงของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้นะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมมีกระแสใน Twitter นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็พบว่ามีแฮชแท็กที่มีคำถามถึงลูกนายกนะครับกระแสนี้เกิดการตั้งคำถามมากมายครับแล้วก็มีข้อคิดเห็นที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะก็มีคำถามว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการบูลลี่หรือไม่นะครับวันนี้จะไปติดตามการวิเคราะห์ของอาจารย์บรรยงสุวรรณผ่องนะครับนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกรณีนี้ว่ากรณีนี้เท่ากับเป็นการบูลลี่หรือไม่แล้วถ้ามันเป็นบูลลี่จริงๆมันอยู่ในรูปแบบไหนนะครับมาวิเคราะห์เรื่องนี้กับรายการทันสื่อกันครับทันสื่อวันนี้นำเรื่องถึงคิวลูกนายกบูลลี่ตรงไหนมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังบูลลี่ในความหมายกว้างเนี่ยก็คือการกลั่นแกล้งเมื่อการกลั่นแกล้งเนี่ยเกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์จึงเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีการใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าด่าทอผู้อื่นหรือการส่งต่อข้อมูลลับเพื่อจะทำให้ผู้อื่นเสียหายในรูปแบบสุดแล้วแต่ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำหยาบคายเสมอไปขอเพียงถ้อยคำนั้นสื่อความหมายไปในทางการแสดงอำนาจด้วยกริยาหรือวาจาให้หวาดกลัวก็ถือเป็นการคุกคามถ้าพิจารณาในมิติทางสิทธิมนุษยชน#ตามหาลูกประยุทธ์และถ้อยคำที่นักการเมืองสตรีโพสต์ว่าถึงคิวลูกของคุณแล้วอันนี้เป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับประเด็นต่อไปก็คือนักการเมืองมีสิทธิ์กล่าวถึงบุคคลในครอบครัวของนายกรัฐมนตรีในฐานะนักการเมืองที่เป็นบุคคลสาธารณะหรือไม่ลูกนายกเนี่ยคำตอบก็คือบรรยงสุวรรณผ่องสวัสดีครับแหมจบแบบนี้เลยคือชวนให้ไปติดตามแล้วเราก็ถามเจ้าของรายการที่ดูแลส่งมาถูกใช่ไหมจบแบบนี้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่าเขาตั้งใจนะครับบอกว่าอยากรู้คำตอบเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงอย่าไปติดตามกับรายการทางสื่อนะครับกับตอนนี้มีชื่อว่าถึงคิวลูกนายกเท่ากับบูลลี่หรือไม่นั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าอยากจะฟังตอนนี้สามารถฟังได้ที่ไหนตอนนี้ฟังได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Podcast ในทุกช่องทางเลยก็สามารถที่จะติดตามได้ค่ะครับเราก็จะมี QR Code ขึ้นเนาะก็ชวนคุณผู้ชม ไปสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้นะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับมาถึงช่วงที่แฟนๆรายการห้องสมุดหลังไมค์รอคอยกันแล้วครับพี่มิวใช่แล้วค่ะสำหรับ Podcast Interview วันนี้นะคะเอารายการห้องสมุดหลังไมค์มาให้ได้ติดตามกันเชื่อว่ารายการนี้มีแฟนๆที่รอติดตามกันอยู่เยอะมากเพราะว่าเป็นรายการที่อยู่กับไทย PBS มานานมากแล้วค่ะยีนแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีเพราะว่ามีคนเนี่ยถามถ่ายกันเข้ามาเยอะเลยเนาะอยากฟังตอนนี้อยากฟังเรื่องนี้หลากหลายเรื่องราวอยากรู้ว่ากี่ปีเนี่ยไปติดตามในช่วง podcast interview แล้วก็มีคำถามจากแฟนๆด้วยนะครับที่ถามกันมาถึงคุณรัศมีมณีนินด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยจะได้คำตอบอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ไปติดตามกันนะครับกับช่วง podcast review กับป๊อบจิตรินเมฆเหลืองครับพอดแคสต์อินเทอร์วิววันนี้นะครับอยู่กับผมป๊อบจิตรินเมฆเหลืองนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่หมีครับรัศมีมณีนินครับเป็นโฮสต์ของรายการห้องสมุดหลังไมค์ครับผมสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีค่ะเขินจังเลยต้องมาสวัสดีกันเองใช่ครับพี่ จริงๆเราตอนเราจัดรายการกันนี่ก็สวัสดีกันอยู่แล้วนะครับเราสวัสดีกันก่อนที่จะคุยกันใช่ครับแล้วก็หลังจากที่จบรายการแล้วใช่ครับพี่แต่ว่าวันนี้พอมีกล้องมานี่โอ้โหเขินเนาะเกรงๆนะพี่วันนี้ต้องเป็นแบบห้องสมุดหน้าไมค์ไหมเป็นห้องสมุดหน้าไมค์หน้ากล้องครับพี่ใช่ครับพี่ก่อนที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับพี่เรามีการโพสต์ให้คุณผู้ฟังมาถามคำถามว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์บ้างแบบอยากรู้เบื้องหลังเบื้องลึกอะไรประมาณนี้ก็มีคำถามหลายคำถามมากเลยครับพี่แต่ก่อนอื่นเลยผมคิดว่าข้อนี้มีคนอยากรู้มากข้อไหนอ่ะเป็นข้อที่จริงๆแล้วผมเนี่ยได้ข้อมูลมาหลายทางมากครับว่าห้องสมุดหลังไมค์เนี่ยมีอายุกี่ปีแล้วก็11ปีค่ะครับผมนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็มีคุณผู้ฟังที่ตอบถูกนะคะคุณสุมาศนะคะค่ะเดี๋ยวคุณสุมาศก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางไทย PBS ยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับแล้วทีนี้เลยครับพี่มีหลายคนถามมาว่าต้นกำเนิดแรงบันดาลใจในการเริ่มที่มาที่ไปคอนเซ็ปต์รายการใช่ครับพี่คือตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มจากการที่คุยกับท่านรองอนุพงษ์ชัยฤทธิ์พี่เปียกของน้องๆเนี่ยนะคะว่าแบบอยากทำรายการที่เกี่ยวกับการอ่านเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านทีนี้พี่เปียกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้โฟกัสไปที่วรรณกรรมกันละกันเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงการอ่านเนี่ยมันจะกว้างมากพี่เปียกก็อาจจะมีต้นแบบมาจาก BBC หรือยังไงก็ตามทีพี่เปียกก็ให้นโยบายมาว่าให้โฟกัสไปที่วรรณกรรมไปที่สตอรี่ไปที่เรื่องราวแล้วก็เลยคิดชื่อพี่ก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยจะตั้งชื่อรายการยังไงดีนะเราก็รู้สึกนึกถึงห้องสมุดเนาะเราชอบเข้าห้องสมุดแต่ว่าอันนี้มันเป็นห้องสมุดที่มันไม่ต้องอ่านเองอะและมันเป็นห้องสมุดที่มันมีไมโครโฟนเราก็เลยตั้งชื่อว่าห้องสมุดหลังไมค์ใช้เวลาตั้งชื่อแบบนานมากตั้งชื่อทางโทรศัพท์กับเพื่อนตั้งชื่อทางโทรศัพท์คิดนานกว่าคอนเซปต์รายการอีกชื่อเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเนี่ยเราอยากทำรายการที่ส่งเสริมการอ่านผ่านการฟังอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังแต่เราไม่ได้อ่านตามตัวอักษรเป๊ะๆแต่ว่าเราอาจจะมีการปรุงรสมีการตัดทอนบางส่วนเพื่อให้มันเหมาะกับการเป็นสื่อเสียงมีการเพิ่มบางอย่างมีการอธิบายคำศัพท์ที่ผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เข้าใจมันเอ๊ะมันเอ๊ะในขณะนั้นไทจืออยู่ที่นั่นด้วยไทจือนี่ก็คือราชบุตรนะคะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นองค์รัชทายาทซึ่งก็เป็นโอรสของพระเจ้าซองอิงจงฮ่องเต้กับชินฮองเฮานั่นเองเราก็ทำหน้าที่เล่าให้ฟังอ่านให้ฟังครับผมอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาแล้วก็ทำมาเรื่อยๆวงการนี้เข้าแล้วออกลำบากนิดนึงใครเข้ามาวงการนี้นี่ยังไงอยากให้ติดไปเรื่อยๆนะครับใช่แล้วเราอยากให้ติดมากเลยมีคนถามมาว่าเรื่องที่นำมาเล่าแต่ละเรื่องนะครับพี่หมีมีเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงพี่ก็พยายามนั่งนึกเนาะคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เซนส์ของตัวเอง แต่ว่าหลักๆเนี่ยมันก็อาจจะมีได้4ข้อนะข้อแรกก็คือว่ามันต้องถามก่อนว่าเล่มนี้ให้อะไรกับผู้ฟังคืออย่างน้อยๆอ่ะมันต้องเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาจจะให้ความรู้หรือว่าอาจจะให้แง่คิดที่ดีหรือว่าอาจจะให้ในแง่ของอารมณ์ขันความสุขฟังแล้วแบบมีความสุขจังเลยอะไรทำนองนั้นคือ1คือต้องถามว่าเล่มนี้ให้อะไรกับผู้ฟังสองก็คือมันต้องไม่มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะคะข้อที่3ก็คือว่ามันต้องเหมาะกับทัมมิ่งกับเวลาเหมือนกับบางทีเนี่ยเราก็มีการล้อกับเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆอย่างเช่นช่วงที่มีข้อขัดแย้งทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็หยิบเอา Animal Farm มาคุยหรือว่าอย่างช่วงนี้มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมเราก็นึกถึงเปาบุญจิ้นเราก็เอาเปาบุญจิ้นมาเพราะเรามองว่าบางทีในหนังสือเนี่ยมันอาจจะมีคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือว่ากับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นคำตอบที่ไม่ได้สำเร็จรูปแต่ว่าคนฟังอาจจะได้ในสิ่งที่อาจจะไปตอบคำถามของเขาได้ในตอนนั้นและการลิงก์กับเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวหนังสือมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นคือมันตอบโจทย์ในช่วงนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลของคนเล่าเลยก็คือว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เราอยากเล่า อยากอ่านเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่มีตรงนี้เนี่ยเราจะไม่มีอินเนอร์มันจะไม่มีเราจะรู้สึกว่าไม่สนุกมันต้องมีประเด็นอะไรสักอันหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าเล่าน่าคุยเหมือนเป็นการสื่อสารกับหนังสือแล้วเรารู้จักเขาในบางแง่มุมแล้วเราอยากจะเอามาแนะนำให้กับผู้ฟังอันนี้คือ4เกณฑ์หลักๆนะ4เกณฑ์หลักครับผม4เกณฑ์หลักๆค่ะน่าจะตอบคำถามคุณผู้ฟังหลายคนได้นะครับแล้วก็ต่อมาน่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความชอบครับพี่อือฮึค่ะมีถามทั้งเรื่องที่ชอบที่สุดและเรื่องที่ลำบากใจที่สุดตอนอ่านครับพี่เป็นคนหลายใจอะป๊อปยังไงครับพี่มีชอบหลายเรื่องมากเลยอะคือเรื่องที่ชอบเนี่ยมันอย่างนี้นะคะเวลาที่จัดรายการห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยช่วงแรกๆที่เอามาเล่าอะมันจะเหมือนกับคนที่ยังไม่ค่อยรู้จักกันมันจะมีความลำบากว่าเฮ้ยแบบเรื่องนี้มันจะเล่ายังไงเพราะว่าของเราอะมันไม่ได้เป็นการอ่านใช่ป่ะครับผมมันเป็นการเล่าเพื่อปรับจากสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นสื่อที่ฟังด้วยหูเพราะฉะนั้นการเล่าเนี่ยมันต้องเป็นการทำสคริปต์ไปในตัวมันเป็นความยากขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่าคุณต้องทำสคริปต์ไปในตัวคุณต้องเรียบเรียงไปในตัวเพราะห้องสมุดหลังใหม่ไม่มีสคริปต์คนจัดคือคนที่ทำสคริปต์คุณต้องแปลงสารจากหนังสือให้เป็นบทสำหรับสื่อเสียงคุณต้องทำสดเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยช่วงแรกๆมันก็เหมือนกับว่าถ้าเรายังไม่รู้จักเขาเราจะแปลงลำบากมากเหมือนยังไม่คุ้นชินกันยังไม่เข้าปากว่านี่จะทำยังไงเรื่องที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอาที่ยากก่อนแล้วกันเนาะทำแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากก็คือตอนที่เล่าเรื่องริดมิสั้นเลยวันแรกนี่จำได้ว่าเป็นช่วงตรุษจีนตอนนั้นมีคนบอกว่าเฮ้ยใกล้ตรุษจีนเนี่ยเอาเรื่องจีนๆมาเล่าดีไหมพี่ก็แบบเฮ้ยไม่เคยเล่านิยายกำลังภายในเลยลองดูสักหน่อยกันละกันเราชอบริดมีสั้นเราก็เลยหยิบเอาลองมาเล่าปรากฏว่าวันแรกที่เล่าเนี่ยโอ้โหแบบเล่าไปก็ด่าตัวเองไปว่าหาเรื่องทำไมวะยังไงครับพี่มันยากมากกับการที่คือเรายังไม่รู้ว่าเราจะเล่าแนวไหนโทนไหนเพราะเราไม่เคยเล่าเรื่องกำลังภายในไงคือกว่าที่จะรู้จักสนิทกับลี่คิมฮวงอะ แล้วสามารถจะเล่าให้มันราบรื่นเหมือนกับว่าพาคนฟังตามติดชีวิตลี่คิมฮวงไปกับเราเนี่ยมันใช้เวลาประมาณหนึ่งแต่ช่วงแรกมันเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักกันอะริดมีสั้นนี่เป็นเรื่องที่เรายากในช่วงแรกๆแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยโอเคมันก็ไปของมันได้แล้วก็เรื่องกามนิตวาสิทธีอันนี้นานมากละไม่แน่ใจยังมีไฟล์อยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เล่ายากเพราะว่ามันจะเป็นศัพท์ยากๆศัพท์แบบคำเทพอ่ะคำเทพมันต้องทำการบ้านก่อนเยอะมากเลยในงานที่จะดูว่าคำนี้หมายถึงอะไรแล้วพอเราเล่าไปเราก็ต้องมีการอธิบายว่ามันหมายถึงอะไรเพราะนั้นไม่งั้นเนี่ยผู้ฟังก็จะแบบฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วถ้ายากโดยสำนวนมีไหมครับพี่ถ้ายากโดยสำนวน ยากโดยสำนวนแบบเก่ามากไส้อิ๋วนี่ก็ยากเราเผชิญมาด้วยกันใช่ไส้อิ๋วนี่ก็ถือว่ายากคือเรื่องที่เป็นเรื่องย้อนยุคอะจะยากเพราะว่าภาษาเขาจะไม่เข้าปากเราแล้วเราต้องเอามาปรับให้เป็นภาษาที่ง่ายแล้วผู้ฟังฟังแล้วต้องไม่งงอะเราต้องย่อยให้เขาอะอันนี้เป็นหน้าที่ของคนทำห้องสมุดหลังใหม่ด้วยว่าต้องทำหน้าที่ย่อยให้มันง่ายอันนี้คือเรื่องยากๆนะคะส่วนเรื่องที่ชอบเนี่ยกระบี่เยอะยุทธจักรนี่พี่ก็ชอบนะพี่เล่าแล้วพี่อินมากเลยแสดงว่าเราในก้นวนๆกันอยู่ที่นิยายนวนิยายจีนกันนะพี่ตลกมากคือตอนแรกพอจะหยิบนิยายจีนมาเล่าเนี่ยก็มีหลายคนคัดค้านบอกว่ามันจะดีหรอมันยาวนะแฟนๆก็หายหมดสิเล่าเรื่องยาวๆแบบนี้เราก็อยากลองก็มีคนบอกอีกว่าผู้หญิงเล่ามันจะดีหรอมันเป็นนิยายผู้ชายนะเราก็ขอลองหน่อยแต่ที่สุดก็โอเคและที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนที่ชอบฟังนิยายจีนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายมีผู้หญิงด้วยผู้หญิงชอบเยอะมาก อาจจะเป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงไม่ได้คาดหวังว่าจะอ่านแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่านิยายพวกนี้มันน่าสนใจยังไงพอเราเล่าให้ฟังเราย่อยให้ฟังเราจำตัวละครให้เราย้อนตัวละครให้ทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันสนุกมันน่าสนใจมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะนั้นในนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบสี่แผ่นดินนี่ก็ชอบสี่แผ่นดินเหมือนย้อนเวลาชีวิตอุทิศเพื่อสยามครับซึ่งเป็นเรื่องของฝรั่งที่มาอยู่ในไทยแล้วบอกเป็นอิฐก้อนแรกของสิริราชครับผมแล้วก็เป็นฝรั่งที่ได้รับตำแหน่งเป็นคุณพระแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์เล่มนี้ก็น่าสนใจมากนะคะแล้วก็มีจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องมากเลยอ่ะที่ชอบใช่ไหมพี่ที่ชอบแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่พี่รักมากที่สุดเลยเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นหนังสือนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องสั้นเป็นเรื่องสั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เคยเล่ามากกว่า1ครั้งแล้วพอเอามาเล่าทีไรเนี่ยจะไม่รอดทุกทีเลยอะนั่นคือเรื่องไม่รอดในที่นี้ก็คือเราจะต้องแบบคือเราจะไม่สามารถที่จะบังคับเสียงให้ตลอดรอดฟังได้หรอครับเราจะต้องร้องไห้ก่อนเลยเรื่องนี้คือเรื่องมอมของมอมราชวงศ์คือกฤษปราโมชมอมที่เป็นสุนัขหรือเปล่าครับที่เป็นหมาใช่ใช่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีพลังของความสะเทือนใจสูงมากพี่เป็นคนรักแมวแต่พี่ไม่ได้เกลียดหมาครับผมพอพี่อ่านเรื่องนี้แล้วพี่จะแบบโอ้โหแบบคนเขียนคือคุณชายคือกฤษเนี่ยแบบเก่งมากๆเราอ่านทีไรเราไม่เคยรอดเลยอะเรื่องนี้ไม่สามารถจะอ่านสดได้เพราะถ้าอ่านสดเนี่ยเสียงของคนเล่าเนี่ยจะสั่นเครือใช่เพราะฉะนั้นต้องมีการหยุดแล้วก็ปาดน้ำตาทำไมมันเศร้าอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาเล่าต่อคือเป็นเรื่องของความซาบซึ้งประทับใจอันนี้คือเรื่องที่ชอบอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดก็ได้นะเวลาที่เล่าคือเรื่องมอมครับผมง่ายๆแต่ความสัมพันธ์ของคนกับสุนัขครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากจะฝากให้พี่หมีฝากรายการหน่อยครับว่าทำไมคุณผู้ฟังถึงต้องฟังรายการเราครับผมถ้าฟังรายการเราเนี่ยชีวิตจะมีความสุขค่ะขนาดนั้นใช่เพราะว่ามีคนมาเล่าเรื่องให้ฟังมีคนมาย่อยเรื่องแล้วก็เลือกเรื่องดีๆให้ฟังนะคะและสามารถที่จะคือคุณสามารถที่จะรับรู้เรื่องจากหนังสือได้โดยที่คุณรีดผ้าได้ขับรถได้ทำอะไรต่ออะไรได้โอ้แม่มันดีขนาดไหนคุณจิตรินเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนให้ฟังนะคะเรื่องราวในหนังสือเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายหลากหลายให้เป็นหน้าที่ของเราในการเลือกเรื่องแล้วก็มาเล่าให้คุณได้ฟังกันแล้วถ้าเกิดได้ฟังแล้วเนี่ยคุณชอบเรื่องไหนคุณก็ไปหาอ่านติดตามภายหลังได้นะคะก็ติดตามได้หลายแพลตฟอร์มหลายช่องทางนะครับผมเดี๋ยวให้ป๊อปพูดถึงแพลตฟอร์มได้เลยครับพี่ก็ทั้งทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Google Podcast Apple Podcast แล้วก็ Podbean ด้วยนะครับแล้วก็ยังมี YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับผมก็มีหลากหลายช่องทางเลยครับยังไงวันนี้ผมกับพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการห้องสมุดหลังไม้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นรายการที่ เรียกได้ว่าอยู่มานานแล้วก็คัดสรรมาอย่างดีสำหรับทุกๆเรื่องทุกๆรายการเรียกว่าหนังสือทุกเล่มที่นำมาเล่าในรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ติดตามกันได้อย่างที่น้องป๊อบได้บอกไปนะคะหลากหลายช่องทางของเราเลยแล้วก็ทาง YouTube ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใครหลายๆคนเข้าถึงได้ง่ายเนาะค่ะ11ปีแล้วโอ้โหนานมากก่อนที่ดิฉันจะเข้ามาทำงานใน PBS 11 ปีแล้วนะครับแฟนๆหลายคนนี้น่าจะแบบพูดถึงแบบนึกถึงห้องสมุดหลังไมค์แน่นอนน่าจะติดตามกันมาหลายเรื่องแล้วทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าห้องสมุดหลังไมค์เนี่ยติดตามได้ทางช่องทางที่เราบอกไปนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนาะก็คือจะมีเงื่อนไขในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับก็ถ้าอยากฟังก็ไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.thaipbspodcast.com หรือว่าเป็น YouTube นะครับหรือว่าเป็นแอปพลิเคชัน podcast ช่องทางต่างๆที่กำลังรับฟังอยู่นะครับหลากหลายช่องทางก็ฟังกันได้หลากหลายเรื่องคุณผู้ชมที่อยากจะฟังเรื่องอะไรก็ฝากไปถึงคุณรัศมีกันได้นะครับว่าอยากจะให้คุณรัศมีนั้นเล่าเรื่องอะไรก็ฝากมากันได้นะครับผ่านรายการของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งตรงไปหาคุณรัศมีกันเลยครับค่ะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของพอดแคสต์รีวิวของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube นะครับติดตามข่าวสารต่างๆของ Thai PBS Podcast กันได้แล้วก็ฝากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันด้วยนะครับติดตามรายการสื่อเสียงต่างๆหลากหลายช่องทางแล้วก็หลากหลายรายการนะครับติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนหมิว อัยยดา สุนศรีค่ะยิน ธรณินทร์ เทพวงศ์นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้า 10 โมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ